โทร0819183448ตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับคู่รองมวยรอบ CPF เงินล้านครับเอาละครับยกนี้ดูว่าทางด้านของพุทโธเนี่ยรูปร่างได้เปรียบนะครับไม่มั่วไม่ปะทะนะครับพยายามที่จะสาดแข้งขวานี่สกัดเอาไว้นะครับแต่อนันตชัยเล็กนี่ไม่สนแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดโอ้โหแต่ว่ามาโดนไล่แขนแทงครับพุทโธทำได้ดีครับดอกนี้อ้าวต้องลงทุนน่ะอ้าวกรรมการชุมพลบอกพี่เลี้ยงอย่าเข้าใกล้อย่ามาเดี๋ยวลื่นอ้าวฝ่ายแดงพุทโธน้ำเงินอนันตชัยเตะยัดมาเข้าใกล้ไปเอ้าขวาพุทโธเตะมาคนละดอกนะครับซ้ายกับขวานี่จะต้องชิงกันขยับมาดูโอ้โหแววตาของอนันตชัยพุทโธยัดไปแข้งขวาไปอีกทีนึงคู่นี้สู้กันเร้าใจเลยครับในช่วงต้นยก3ล็อกมาล็อกทีมล็อกเหนียวประเภทตุ๊กแกเรียกพี่นะครับพุทโธเอาตีมาใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการชุมพลดึงมากลางเวทีสู้กันต่อลุยเรียกว่าแข้งขวาของพุทโธเนี่ยทำได้ดีนะครับสวยๆแล้วก็หมายก้านคอหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังติดการทางด้านของอนันตชัยเล็กเอาละครับตอนนี้เริ่มปล้ำได้นี่ครับอาชีพครับอาชีพของอนันตชัยเล็กเริ่มจะทำงานแล้วโอ้แต่วันนี้มาเจอกับพุทโธซึ่งก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับพยายามจะไล่แขนแทงสู้ไม่ยอมง่ายๆครับนี่แหละครับมวยรอบ CPF นะครับต้องขอบคุณท่านดร.พงษ์เลยวิเศษไพฑูรย์ต่อยกันอย่างนี้ฝ่ายแดงพุทโธน้ำเงินอนันตชัยโอ้โหกรรมการชุมพลอินทรยศจะแยกเอาแกะแยกก่อนนักเลงเข่าทั้งคู่เลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับวงนอกไม่มีแล้วครับตอนนี้เน้นหนักกันที่ในเดินเปิดเกมเดินอนันตชัยถีบมามีเข้าในสอดได้ไหมขึ้นคอได้ไหมล็อกจับได้ตีเอาตีโอ้โหทั้งคู่ต้องแกร่งครับซ้อมต้องเยี่ยมครับเร่งแบบนี้ถ้าซ้อมไม่เยี่ยมนี่ปากเขียวครับโอ้โหดูว่าชุดนี้นะครับทางด้านของอนันตชัยเล็กเรียกว่าเกาะได้ล็อกได้นี่เด้งตีสวยๆเหลือเกินนะครับมาเลยครับตอนนี้เครื่องติดแล้วครับอนันตชัยเล็กโอ้โหมาแล้วครับเพชรพุทโธนะครับก็พยายามที่จะไล่แขนแทงสู้เหมือนกันมาดูครับนี่นะครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับทั้งคู่นะครับเรียกว่าออกอาวุธนี่สู้กันอย่างสนุกเลยครับต้องเดินตลอดอนันตชัยนะครับต้องหาเรื่องลงทุนอย่างเดียวหาเรื่องบนเวทีดีแต่อย่าหาเรื่องข้างล่างเอาเตะยัดไปอนันตชัยพุทโธโยกสร้างจังหวะเอาเตะโอ้โหเตะขึ้นให้เงินเข่าเลยเตะเหมือนอดุลเตะเหมือนอดุลเลยทีเดียวเตะยัดไปอีกเอาอนันตชัยในพลิกเหลี่ยมหูใช้ได้เลยอนันตชัยมาแรงเร็วสู้กันเต็มเหยียดโอ้มวยไทยต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้ครับอาวุธครบเครื่องต้มยำแบบนี้ครับอ้าวเดินอนันตชัยบิดมาตีพุทโธตีโอ้โหสุดมันต้องปรบมือให้เลยวันพฤหัสศึกเพชรยินดีวันศุกร์มวยมันวันศุกร์ตามกันต่อครับยกนี้ยก4ใครตีใครยกนี้ถือว่าไฮไลท์เลยนะครับของคู่นี้เพราะว่าเป็นมวยเข่าด้วยกันอยู่ที่ว่าความแข็งแรงเหลี่ยมเข่าใครจะได้เปรียบแต่ว่าในช่วงปลายยกที่3ออกมานี่เริ่มจะเห็นกันนะครับว่าทางด้านของอนันตชัยเล็กนี่วงในนี่ดูว่าจะตีได้แข็งแรงกว่าครับอ้าวพุทโธแดงนะครับน้ำเงินอนันตชัยพุทโธ1 2ไม่ปล้ำด้วยต้องแรงเหมือนโตโยต้าเคมอเตอร์ดูคุณวิชินสมภพรุ่งโรจน์นี่อ้าวนายแล้วอนันตชัยของพุทโธทีบกับการชุมพลแกะแยกโอ้โหสูสีจริงๆครับนี่แหละครับทีมงานเพชรยินดีเน้นแล้วเน้นอีกครับกว่าจะได้มวยรอบนี้ต้องหาเน้นๆเอาล็อกตีเอาหิ้วปีกล็อกได้ตีได้ไหมแหมมันใกล้เชือกไปหน่อยมันใกล้เชือกไปหน่อยมากลางเวทีครับสมราคาจริงๆนะครับคู่นี้เขาบอกว่าสุดยอดมวยของรุ่นเล็กของภาคใต้ด้วยกันแต่ว่าโคจรมาชกกันในมวยรอบนี้นะครับแล้วก็ทั้งคู่นี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับจนถึงขณะนี้ดวลเข่าแลกกันอย่างสนุกตื่นเต้นจริงๆนี่นะครับนอกกันในอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นี่เรียบร้อยฝ่ายแดงพุทโธน้ำเงินอนันตชัยไล่อีกหมัดไปเดินเร็วจี้ถึงที่นายก่อนโดนหมาก่อนอยากได้ลูกเสือต้องเข้าปล้ำให้ได้โอ้ยังปล้ำไปอยู่ล่างแล้วนะครับอนันตชัยโอ้โหสุดๆเลยครับ106ปอนด์นะครับแต่เชิงชกนี่มากเกิน106ปอนด์ครับอ้าวยัดไปครับคาไว้ตีคืนครับไม่มีกินฟรีครับที่นี่ไม่มีกินฟรีครับอาวุธมวยไทยเรียกว่าโต้กันตลอดนะครับคุณคืนอะไรมาผมไปอย่างนั้นเลยทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดเอาเลยครับตอนนี้วงในจับกันกระตุกเหลี่ยมตีใครจะได้เปรียบโอ้โหแต่ว่าดอกสุดท้ายนี่ทางด้านของอนันตชัยดูว่าจะทำได้ดีครับแม่หาเรื่องอย่างเดียวนะครับทางอนันตชัย
อ้าวพุทโธยาวๆยาวๆขวาไปอนันตชัยเข้าใกล้พุทโธมาอนันตชัยเสียบไปมาเด็กๆอย่างนี้ต่อยกันเหนื่อยง่ายหายเร็วปล้ำไปเอาเสียบไปอีกโอ้ยพุทโธโอ้เดี๋ยวอนันตชัยเดี๋ยวพุทโธโอ้โหอร่อยจริงๆครับอาวุธบนเวทีอร่อยเหมือนลูกชิ้นยืนกินเลยครับที่บุรีรัมย์ยัดมามาคล้องมาตีได้ไหมตีได้ไหมตีโอ้โหสุดๆเลยครับคู่นี้เกมการชกมาถึงตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเอาละครับที่นี่แหละครับช่วงเวลาที่เหลือใครจะแข็งแรงใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเท่านั้นแหละครับอ้าวนายนิดนึงปลายยกปลายยกต้องทำแต้มให้ได้ไฟแดงพุทโธนะอนันตชัยอ้าวก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าสาดไหมสายไปอนันตชัยพุทโธถอยหลังถอยหลังเด้งมาเข่าหมดยกที่สี่ปั่นคู่ครับเอาละครับสถานการณ์ยกสุดท้ายนี่ถือว่าชิงดำเลยนะครับทางด้านของอนันตชัยเล็กพยายามจะเบียดเข้าไปหาจะโดนแข้งขวาของพุทโธดักเตะดักแทงเอาละครับตอนนี้วงในปล้ำได้ตีไม่ได้โอ้ยเอาละครับตอนนี้เบียดสนุกแล้วครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับหายไปหลายเดือนหายไปครึ่งปีครับแต่ว่าออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับแสดงเห็นแล้วว่าการฟิตซ้อมยอดเยี่ยมอ้าววงในหิ้วตีเอาล็อกมาโค้งสุดท้ายใครทำชัดๆนี่มีโอกาสได้รับการชูมือสูงเลยครับนะมิงเอามาลุ้นบนเวทีนะครับเพโทวางแข้งดีเหลือเกินนะครับอนันตชัยยังตีไม่ถนัดไม่ปลาเอาถอยตัวมานิดนึงอนันตชัยเอามาฟัดอย่างเดียวนะครับเพโทฟัดบนกรรมการชุมพลแกะมานอกก่อนนอกก่อนขอนอกก่อนขอนอกก่อนเอาเอาไหมเอาไหมเพโทเอาอนันตชัยเข้าไปแม่ทรงของเพชรโทนี่แกตั้งและโต้เลยนะครับโอ้โหดูว่ารูปร่างได้เปรียบแล้วก็มาทิ้งออกแข้งขวาสกัดเอาไว้นะครับในขณะที่อนันตชัยเล็กพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าแต่ว่าตอนนี้ดูว่าจะทำอะไรได้ไม่ถนัดแล้วนะครับพอโดนทางด้านของพุทโทนี่ไล่แขนอู่เรามาได้หักเหลี่ยมล้มลงไปครับส่งเข้ามุมเลยนะครับเวลายังเหลือนะครับนาทีครึ่งครับอนันตชัยเล็กยังไม่ท้อสายมาโดนสวนหมัดวงในตีอ้าวล็อกบิดมาหมุนมามันใกล้เชือกไปหน่อยกรรมการชุมพลบอกดึงมากลางเวทีเลยครับเอาเดินอีกอย่าหยุดนะอนันตชัยอย่าหยุดนะหลุดอย่างนี้ไม่ดีมาเสียขบวนเลยนะครับฝ่ายแดงพุทโธนะครับน้ำเงินอนันตชัยนี่แหละครับของมวยรอบ CP เมจิเงินล้านนี่เรียกว่าเกมการชกนี่โอ้โหตั้งแต่ยก2ยก3เป็นต้นมานี่พลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับมวยคู่นี้มาดูกันนะครับเวลายังเหลือนะครับอนันตชัยเล็กนี่ไม่ยอมครับพยายามที่จะต่อยซ้ายฟันศอกนะครับสกัดเอาไว้แต่พุทโธนี่ดูว่าจะคุมเกมจะมั่นใจหรือเปล่าครับแม่ทรงนี้นะครับทรงแกตั้งโต้ดีเหลือเกินนะครับ CPF นี่วันนี้ทั้งชุดเลยทีเดียวต่อยดูดีมาตลอดนะครับแล้วก็มาเท่าที่เห็นตามภาพเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงอนันตชัยน้ำฝ่ายแดงพุทโธนะครับน้ำเงินอนันตชัยโอ้คู่นี้นี่ใครดูแล้วบอกว่าไม่สนุกไม่เร้าใจแนะนำนะครับต้องพบแพทย์ด่วนเลยครับโอ้ออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆครับช่วงท้ายแล้วนะครับโอ้โหพุทโธจิตอาสาบางแก้วมีทุกอย่างนักมวยคนนี้มีทั้งนอกมีทั้งในครับเอาขยับไปเรื่อยอนันตชัยยังไม่ท้อนะครับพุทโธแกตั้งและโต้หมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนี้เลยครับภาพที่ปรากฏและสวยงามมากเลยนะครับรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่นะครับหลังจากการชกของมวยนี่แหละในศึกให้ท่านได้ชมมวยมันวันศุกร์นะครับทูบยูวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1ตุลาคมที่ลานกีฬานะครับอบจ.บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้กรรมการชุมพลดูจากกรรมการทั้ง3มุมแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับพุทโธนะครับจิตอาสาบางแก้วเป็นฝ่ายชนะอนันตชัยรถ